สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่าครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้อยู่กับก๊อฟปรนัสนะครับแน่นอนถ่ายทอดสดทางช่อง True 367แล้วก็ Facebook Live ด้วยสวัสดีอาจารย์ดีกว่าอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นั่งแท็กซี่มาครับใจไม่ดีเลยก็เลยเอาข่าวเปิดเบรกมาถ้าใครชม Facebook Live เนี่ยเราเข้าไลฟ์ก่อนสักประมาณ 15-20 วินาทีก๊อฟก็จะพูดแล้วใครทำอย่างนี้กับก็จะฟ้องถึงศาลโลกเลยนะมินประมาทเป็นเรื่องก็ว่าหลายคนตามอยู่แล้วเป็นเรื่องของแท็กซี่รายสาวประเภท2คนนึงดีกว่าเขาบอกว่าตนเองขึ้นแท็กซี่จากหมอชิตระหว่างที่ขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็ปกติเอาเขาเรียกอะไรเอาธรรมชาติของบุคคลกันนะเวลาเราขึ้นแท็กซี่เราต้องเปิดประตูหลังเนาะจันทร์ไปไหนก็แล้วแต่แล้วก็ขึ้นไปนั่งเขาบอกเขาพูดประโยคนั้นประโยคเดียวนะแท็กซี่บอกเขาปากเหม็นแล้วก็จอดรถซื้อลูกอมให้เขาอมแล้วก็มีการท้ายที่สุดเขาก็เหมือนกับว่าคือเราก็เข้าใจเขานะถ้าเกิดสมมติแท็กซี่เนี่ยเอาลูกอมให้เราอมเดี๋ยวน้ำให้เราเราไม่กล้าหรอกเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้ลูกอมนั้นมันไม่มีสารอะไรไม่มีสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายกับเราซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่น้องคนนี้ไม่อมลูกอมนั้นใช่ตอนนี้พอไม่อมลูกอมมันก็เกิดปัญหาคุณผู้ชมแท็กซี่ก็บอกปากคุณเหม็นมากเนี่ยเหม็นไปทั้งคันรถแล้วเนี่ยไล่ลงจากรถพอไล่ลงจากรถน้องเขาก็ถ่ายรูปรถแท็กซี่นะครับแล้วก็มาโพสต์ตอนนี้เรื่องราวก็จริงๆมันก็ไปถึงที่สุดแล้วนะอาจารย์คือแท็กซี่เองก็โดนปรับน้องเขาก็นักข่าวไปสัมภาษณ์นักข่าวเขาก็ทนได้นะอาจารย์นักข่าวก็บอกไม่เหม็นอะไรนี่เขาก็นั่งคุยด้วยได้นึกไม่ออกว่าเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์แล้วพี่ก็แปลกใจคือเอางี้ว่าเราก็ไม่เคยเจอนะกับคนที่มีกลิ่นปากครับอาจารย์ครับแต่มันก็อยู่ในระดับที่เราทนได้ในช่วงที่เวลาเราคุยกับเขาเราไม่ถึงขนาดที่ว่าเอากูเลิกคุยกับมึงแล้วไม่ใช่เราก็คุยไปอาจจะรีบคุยให้มันเสร็จไปแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับตอนนี้พอมันเป็นรถแท็กซี่พอก็กำลังแพงนึกเองเป็นแท็กซี่ทำไม่ได้ครับเพราะโดยมารยาทมันมีระเบียบอยู่นะคือการพูดจาดูถูกหรือว่าอะไรต่างๆผู้โดยสารทำไม่ได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งเมื่อไปไล่เขาลงเนี่ยมันก็มีระเบียบอยู่ว่าการไม่ส่งผู้โดยสารถึงที่ก็โดนเพราะฉะนั้นแท็กซี่เนี่ยยังไงก็โดนทั้งสองกรณีในเรื่องที่พูดจาไม่ดีกับผู้โดยสารและไม่ส่งผู้โดยสารถึงที่จริงๆก็น่าสงสารพี่แท็กซี่เขานะฮะเขาก็เป็นคนให้บริการนะคุณผู้ชมเกิดเอางี้มันไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าถ้านักข่าวเขาไปสัมภาษณ์คุณน้องคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้บ่นมาว่าโอ้โหโหดร้ายเหมือนกันเนาะแต่ตอนเรื่องราวที่จบลงเนี่ยคุณแท็กซี่ก็โดนตำรวจเรียกไปแล้วก็ปรับนะฮะจาน 1,000 บาทโทษฐานนะคุณผู้ชมอ่านให้ฟังหน่อยนึงแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพและโทษเนี่ยไม่ได้และโทษฐานที่ส่งผู้โดยสารไม่ถึงจุดหมายใช่นี่คือ2กระทงก็หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะนี่ขึ้นแท็กซี่มาก็ดื่มน้ำเวลาเรามีกลิ่นปากเราง่ายที่สุดบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดนานๆน้ำลายบูดคุณผู้ชมแต่พอเป็นต้องให้บริการนี่มันยากเหมือนกันนะจันไม่รู้สิเราเป็นผู้ให้บริการทนสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะเขาก็ไม่ได้มาพูดกับเราต่อหน้าไม่ใช่เหรอเนาะอาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องบอกคุณแท็กซี่ว่างั้นก็ไม่คุยกับเขาสมมติง่ายสุดสมมติในเรื่องนะนี่สมมตินะเดี๋ยวเขามาฟ้องเราเกิดเขาไม่กินปากจริงๆไม่คุยกับเขาเนื้อจันเนื้อเราก็ขับรถไปเรื่อยๆเมื่อเขาไม่พูดกับเรามันก็ไม่มีกลิ่นปากออกมาก็เท่านั้นเองฝากพี่แท็กซี่ไว้เห็นมาวันนี้พูดจาดีกับแท็กซี่นะช่วงนี้ใช้แท็กซี่ทุกวันรถเอาไปทำสีอยู่นี่คือเรื่องราวที่เอามาเปิดเดี๋ยวนะเบรกกันแต่ก่อนที่จะไปถ้าพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้พี่จะทนไม่ได้เรื่องอะไรฮะอาจารย์ครับเรื่องการตีเด็กต่อหน้าเพื่อนนักเรียนจนกระทั่งเด็กกระโดดตึกตายมีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องนี้ครับอาจารย์คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่มีเด็กคนนึงที่เขาคิดตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่าเด็กกระโดดตกจากคอนโดนั่นแหละคือตรงนี้นะไอการที่เด็กจะพกเงิน 6,000 แล้วก็โดนครูดุด่าอะไรต่างๆเนี่ยพี่ไม่เข้าใจนะครับหรือว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าความจริงเท็จเป็นอย่างไรแต่การที่เพื่อนบอกว่าเด็กคนนี้โดนตีต่อหน้าเพื่อนๆแล้วทำให้เด็กคนนี้บ่นว่าอายอยากลาออกไม่อยากไปโรงเรียนและอยากฆ่าตัวตายด้วยคือเราต้องเข้าใจนะว่าเด็กสมัยนี้นะโตเร็วกว่าสมัยเราครับนะครับคือบางทีเนี่ยเราจะพูดหลายๆเรื่องที่เด็กทำมาอุ้ยตายตอนฉันอายุแค่นี้ฉันยังแก้ผ้ากระโดดน้ำอยู่เลยตอนฉันอายุแค่นี้ฉันพูดอย่างนี้ไม่เป็นหรอกนี่คือเด็กสมัยนี้เพราะฉะนั้นการที่เด็กโตเร็วนะครับก็ทำให้เด็กคิดมากเร็วสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเด็กโตช้าเนี่ยบางทีพ่อแม่ตายเนี่ยเด็กยังไม่รู้อะไรเลยใช่เขาก็ยังเหมือนเป็นเด็กที่เขาไม่รู้หรอกนะแต่เด็กสมัยนี้ไอ้การที่เขาเจอกับข่าวสารต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เยอะๆเนี่ยเขาโตเร็วนะครับเมื่อเขาโตเร็วเขาก็คิดมากเร็ว
คือคนยังไม่โตไม่คิดมากแต่พอโตแล้วมันเริ่มคิดงั้นการที่เด็กโดนตีต่อหน้าเพื่อนแล้วอายจนไม่อยากมาโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่พี่พูดมาตั้งนานแล้วพี่อยากให้ใช้ม.44ห้ามเลยนะตอนนี้คืออาจารย์พูดหลายครั้งมากเรื่องลงโทษนักเรียนหน้าเสาธงหน้าห้องเรียนเหมือนเป็นการประจานเด็กคือเขาคิดอย่างนี้ คนที่ลงพี่เข้าใจเขาบอกว่าเขาต้องการทำโทษตรงนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เด็กจำนวนหนึ่งไม่ทำตาม คือถ้าคุณไม่มีปัญญาจะสอนเด็กเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ความอับอายของเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสอนคุณก็อย่าเป็นครูเลย คือวิธีการจะสอนเด็กให้เป็นคนดีมีตั้งเยอะแยะ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้เด็กคนหนึ่งจะต้องอับอายคืออันนี้เป็นการสอนเด็ก on the expense of shame ของคนคนหนึ่ง คือเราต้องให้คนคนหนึ่งเนี่ยใช้ความอับอายมาเป็นต้นทุนให้กับคนอื่นมันไม่ถูกค่ะครูบาอาจารย์หาวิธีการในการจะสอนลูกศิษย์200 300คนด้วยวิธีอื่นเถอะอย่าเอาความอับอายของคนคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสอนเด็ก200 300คนเพราะเด็กสมัยนี้คิดได้เร็วกว่าเราอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเด็กสมัยนี้มันโตเร็วจริงๆโตเร็วส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้พออาจารย์บอกก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆถ้าไม่ได้พูดก็ย้ำอีกทีว่าจริงๆแล้วเราพูดเรื่องนี้กันหลายครั้งก็ตอนนี้เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยใช้มาตรา44ประกาศได้ไหมอาจารย์ขอนะผู้ชมชมอยู่เนาะลองส่งข้อความมาคุยกับเราก็ได้เพราะเราเชื่อว่าผู้ชมรายการเราเนี่ยหลายท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อยู่ด้วยห้ามครูลงโทษเด็กต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าที่สาธารณะไปตีกันในห้องพักครูหนึ่งมันจะมีห้องปกครองครับจำได้จำทำไมเขาไม่รู้จะมียังไงก็แต่ไม่ควรให้คนอื่นเห็นอย่างนี้ละกันเนาะฝากเอาไว้เพราะว่าก็มีเรื่องสะเทือนใจเกิดขึ้นอ่ะนี่คือเรื่องที่ก๊อฟยกมาเรื่องที่อาจารย์ติดใจในสัปดาห์นี้พี่ไม่รู้นะครับว่าครูคนนั้นเนี่ยแกจะมีชีวิตอยู่ดีอยู่ต่อไปหรือเปล่าแกจะรู้สึกผิดไปชั่วชีวิตไหมเพราะพี่เคยรู้จักคนคนหนึ่งเนี่ยเขาขับรถชนคนตายเนี่ยนะครับจนป่านนี้เนี่ยเขาอายุประมาณเกือบจะ50แล้วเนี่ยนะคะเขาขับรถไม่ได้เลยค่ะคือเขาชนคนตายแต่อายุ20กว่าจนป่านนี้เขายังขับรถไม่ได้เขาต้องใช้คนขับรถเขาเป็นเด็กหนุ่มที่อายุตั้งแต่30เนี่ยมีคนขับรถอ่ะเพราะว่าเคยมันเหมือนมีแผลในใจเขาขับไม่ได้อีกเลยซึ่งพี่ก็หวังว่าครูคนนี้จะมีความสำนึกที่รู้สึกไม่เป็นสุขไปชั่วชีวิตก็ฝากไว้นะพูดคุยกับเราได้นะทั้งเรื่องที่เราจะพูดต่อไปและเรื่องที่พูดไปแล้วนะครับไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ทีมงานเตรียมเรื่องดราม่าอะไรมาให้อาจารย์ทำพูดคุยกันบ้างเชิญครับหัวร้อนเจ้าหน้าที่ EMS ไปรษณีย์ไทยโยนกล่องลงถนนเผยคลิปหนุ่มไปรษณีย์ทำแบบนี้เหตุถูกกระบะตัดหน้าชาวเน็ตเสียดสีไปรษณีย์ไทยมาตรฐานไม่เคยเปลี่ยนร้องถอดแท็กพรัญญูออกจากละครล่าดราม่าไม่หยุดล่าชื่อยื่นผู้จัดไม่เอาแท็กพรัญญูปมเล่นมุกโจรข่มขืนสังคมเสียงแตกเชื่อโปรโมทละครอีกฝั่งชี้คดีข่มขืนไม่ใช่เรื่องตลกลูกเมียหลวงบุกด่ากราดร้านเมียน้อยเที่ยวที่ไปเอากัน5วันไม่ได้เอาคันนะคะคืออะไรหรอคะลูกเมียหลวงถ่ายคลิปประจานเมียน้อยพ่อชี้หน้าด่าแย่งของชาวบ้านด้านเมียน้อยวอนผ่านสื่อขอโอกาสสังคมรายได้หดวิตกลูกสาวโดนขู่อาฆาตก็เห็นโทรทุกวันเมื่อวานก็โทรอยู่กันที่บ้านก็โทรสองเรื่องดราม่ากับประเด็นโรคซึมเศร้างานเข้าดีเจพลากุ้งขอโทษสังคมหลังวิจารณ์การตายเชสเตอร์ลินคินพาร์คเผยแค่อยากบอกฆ่าตัวตายเป็นบาปกระทู้แฉสาวโรคซึมเศร้าโดนด่าเสแสร้งแถมกักขังในงานอบรมคลาสปลดล็อกชีวิตด้านดร.ป๊อกเจ้าของคลาสแจงแค่กระตุ้นเช็คอาการเผยรู้กันกับแม่คนป่วยจิตแพทย์เตือนโคชชิ่งเทรนศักยภาพแต่ไม่ใช่จิตแพทย์วินิจฉัยโรคไม่ได้อดีตพระเนนคำห่มเหลืองกลับไทย DSI ตั้ง6ข้อหาฐานประกันตัว4ปีที่รอคอยสื่อแห่รับสมีเนนคำแน่นสนามบินลั่นอยากกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลรับฟ้องกระทำชำเราเด็กไม่เกิน15ปีช่อโกงประชาชนฟอกเงินยึดที่ดินรถหรูอีกกว่า43ล้านหนุ่มเครียดแฟนสาวม .5 จะถูกไล่ออกหลังโรงเรียนจับได้แอบมั่นเงียบโท
ถกสนั่นควรไม่ควรหนุ่มเครียดเขียนกระทู้หาตัวช่วยหลังมั่นแฟนสาวม.5ครูปกครองขู่ไล่ออกและตัดสัมพันธ์ทันทีด้านหนุ่มยังแฟนสาวไม่ท้องคุณผู้ชมครับเป็นรายการสดนะครับดังนั้นคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์เสรีกับก๊อฟได้นะครับ464-2200หรือไปที่ Facebook Live ก็ได้คอมเมนต์กันดีๆเนาะไม่ตำหนิติดเตียนกันนะฮะเรื่องแรกอาจารย์ให้ดูหน่อยดีกว่าว่าก็งงเหมือนกันว่าพี่ไปรษณีย์ของสังกัดไปรษณีย์สมุทรสาครแกโมโหอะไรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับกล่องที่เอามาชมให้อาจารย์ชมภาพเคลื่อนไหวหน่อยเชิญครับไปมาอาจารย์ดูนะมีพี่ไปรษณีย์คนนึงแกก็ขับของแกขับอยู่แล้วก็มีการตัดหน้าอะไรกันนิดหน่อยแล้วแกเนี่ยวึดเนี่ยปึ๊ดแกโมโหอาจารย์แกก็น่าจะโมโหรถกระบะคันนี้ละอ้าวนี่เนี่ยภาพมีเท่านี้ภาพมีเท่านี้อาจารย์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถามว่ากล่องเกี่ยวอะไรกับการถูกตัดหน้าใช่แล้วถามว่าคนที่ขับรถตัดหน้าเป็นเจ้าของกล่องใบนี้เหรอไม่ใช่แน่ๆมั่นใจเพราะว่าเนี่ยฮะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าความโมโหลงผิดที่ไหมผิดที่แน่ๆฮะ คือในเมื่อคนที่ตัดหน้ามันคือรถกระบะคุณไม่พอใจคุณก็ไปคุยอะไรกับรถกระบะสิแล้วคุณจะมาโยนกล่องทำไมแต่การถ้าคุณจะไปคุยรถกระบะก็ระวังด้วยนะตอนนี้นี่พี่ขอเตือนเลยอย่าได้ไปทะเลาะใครในที่สาธารณะไม่รู้ว่าคนที่เราทะเลาะด้วยพกปืนพกมีดพกอะไรหรือเปล่านะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอาจารย์ย้ำเสมออาจารย์ย้ำเสมอนะว่าแพ้ชนะบนท้องถนนใครอยากชนะให้ชนะไปเราไม่รู้ว่าเขาพกอะไรเดี๋ยวนี้ที่เราดูข่าวเห็นไหมมีปืนกันแทบทั้งนั้นทั้งคนดีและคนเลวนะกับพี่ตองบอกเลยนะอย่างเช่นคุณวิศวะที่ยิงเด็กตายเนี่ยเธอเป็นคนดีนะแต่เธอป้องกันตัวเองแต่เธอก็มีปืนเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นักเลงมันมีปืนหรอกอย่าไปคิดดังนั้นยอมอะไรได้ก็ยอมไปนี่คือพี่ได้ยอมหมดแล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองเนี่ยพอมาโยนไอ้กล่องพัสดุอันนั้นอะผู้คนที่เขาใช้บริการไปรษณีย์ไทยเขาก็หวั่นไหวว่าแล้วไปรษณีย์คนนี้บุรุษไปรษณีย์คนนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เธอโมโหอีกเนี่ยเธอจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไหมนะครับแล้วสิ่งที่เราส่งกันมันก็มีทั้งสิ่งที่เปราะและบอบบางโยนกันอย่างนี้แล้วจะมั่นใจได้ยังไงอย่างอยู่นี้นะแม้แต่โทรศัพท์เขาก็ส่งกันทางไปรษณีย์ถูกต้องคนก็เนี่ยอย่างที่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้ว่าเนี่ยมันรับผิดชอบกับความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นได้ไหมเพราะใครที่จะให้ไปรษณีย์จะรู้ว่าเขาจะไม่ได้เขาเรียกอะไรชำระ 100% ให้มันเสียหายนะแล้วเราก็เลยไม่มั่นใจมันสร้างความไม่มั่นใจในอาชีพแต่บ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีระบบประกันครับก็รู้ไหมเวลาไปส่งของไปรษณีย์ที่อเมริกาเขาถามเลยจะประกันไหมเขาจะถามราคาสินค้าเราที่เราเขียนไปเป็นอะไรครับแล้วเขาก็ให้เราซื้อประกันได้โอ้ฟังไว้นะไปรษณีย์ไทยพัฒนาไประดับและนอกจากนั้นนะคะบัตรเครดิตก็ให้เรารับประกันค่ะสมมติเนี่ยก็ไปซื้อแก้วใบนี้มาเนี่ยครับเขาจะมีวันรับประกันถ้ามันหายหรือมันแตกนะคะบัตรเครดิตคืนให้ค่ะคือบ้านเขาเนี่ยมีระบบประกันเยอะตอนสมัยพี่ไปเรียนพี่กลับมาเนี่ยพี่ขนของที่พี่ใช้อยู่ที่นั่น5ปีกลับมาด้วยนะเขาให้พี่ซื้อประกันซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นเรือมาเนี่ยจากอเมริกามาเมืองไทยเนี่ยแตกหักเสียหายพี่จะได้เงินแหมคุณภาพชีวิตมันต่างกันคือเราต้องเชื่อในระบบประกันไงจริงมันต่อไปนี้เนี่ยนะคะไปรษณีย์ควรจะขายประกันด้วยประกันภัยนะไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะแล้วก็บัตรเครดิตบ้านเราก็ควรจะมีระบบประกันหรือเขามีแล้วก็ไม่รู้นะแต่ไม่ค่อยมีใครรับรู้นะมีอยู่ช่วงนึงเขาฮิตก็จำได้สมัยก็ใช้บัตรเครดิตใหม่ๆเวลาซื้อของเนี้ยเสียหายบัตรเครดิตเขาดูแลแต่เดี๋ยวหลังๆมันก็หายไปนี่ไม่เห็นมีการพูดชัดนอกจากนั้นการใช้ซื้อเครื่องไฟฟ้าครับเขาก็จะบอกว่าจะประกันไหมอาจจะ25 เหรียญ 30 เหรียญก็แล้วแต่ราคาแล้วประกันดียังไงก็คือถ้าเสียหายภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องซ่อมคำมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลย อย่างตอนที่พี่อยู่ตอนนั้นนะโอ้โหโชคดีมากที่พี่ซื้อประกันคอมพิวเตอร์ที่พี่ซื้อมาเสียค่ะครับแล้วพี่ต้องส่งการบ้านในเวลาวัน2วันนั้นถ้าพี่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปซ่อมเนี่ยพี่จะส่งการบ้านไม่ทันแต่เนื่องจากว่าพี่ยกเอาไปวางแล้วยกเครื่องใหม่มาเลยก็เลยทําการบ้านทันค่ะนี่คือระบบประกันคือบ้านเราเนี่ยคนยังไม่ค่อยเชื่อระบบประกันภัยกันเท่าไหร่นักและยังแถมเข้าใจผิดด้วยนะบางคนประกันรถนะคะ
เนี่ยเสียไปตั้ง 20,000 ไม่ได้อะไรเลยพี่ก็บอกว่าอยากได้ใช่ไหมคะอยากกำไรไหมคะขับรถไปชนสิคะแล้วให้เขาจ่ายให้มากกว่า 20,000 คุณกำไรแน่นอนไอ้365วันที่เขาดูแลเรานั่นแหละคือสิ่งเราได้คือประกันภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการซื้อความเสี่ยงที่เราจะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ซื้อเพื่อเอากำไรหลายคนชอบบ่นว่าเสียเป็นหมื่นสองหมื่นเนี่ยไม่ได้อะไรเลยบอกอยากได้กำไรเธอก็ลดไปชนสิจะได้กำไรฝากไว้แล้วกันสำหรับพี่ไปรษณีย์แต่เรื่องนี้จบนะเขาบอกเพจหนุ่มไปรษณีย์ซึ่งเป็นเพจที่น่าจะรวมคนทำงานไปรษณีย์เขาบอกว่าตักเตือนเจ้าหน้าที่แล้วนะอาจารย์ไหนๆก็ตักเตือนแล้วฝากด้วยแล้วกันอาจารย์แนะนำว่าทำประกันไปเลยแล้วกันนะจะได้ง่ายนะขายประกันภัยถามเลยของในนั้นเป็นอะไรมูลค่าเท่าไหร่ซื้อประกันไหมโดยทำตารางไว้เลยว่าถึงราคาแค่นี้ถ้าอยากได้คืนในกรณีที่เสียหายแค่นี้คำถามสุดท้ายอาจารย์เดี๋ยวกับจะเบรกภาพนี้มันออกไปไปรษณีย์ไทยเนี่ยมันภาพลักษณ์ก็ไม่ดีอยู่แล้วสงช้าสงหายเลยไปรีบเปิดยิ่งทำให้ภาพลักษณ์มันก็ตอกย้ำว่าความแย่เป็นเช่นไรซึ่งตรงนี้เนี่ยภายในต้องมีการสังคายนาแล้วการสังคายนานั้นสังคายนาเงียบไม่ได้นะคะต้องแจ้งให้สาธารณชนรู้ว่าเราได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของพนักงานดังนั้นเราไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเราจึงจะมีการทำบลา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 ฝากไปรษณีย์ไทยไว้เนาะอยากให้เขาเรียกความเชื่อมั่นในการจัดส่งของคุณกลับมาเพราะตอนนี้ดิฉันก็ไม่ใช่คุณแล้วนะเขามีห้ออื่นเต็มเลยเอกชนนะหมายว่าจะไม่เอ่ยชื่ออัพเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะแฟนคลับแท็กพลันยูมาช่วยอาจารย์หน่อยนะเขามีการร้องให้ถอดแท็กพลันยูจากละครเรื่องล่าที่มาที่ไปอย่างไรและไปจบอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ